สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวคลิปนี้ผมจะพาไปชมวัดโพปะทับช้างวัดแห่งนี้เป็นถิ่นประสูติของพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งเพื่อนๆที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบ่งให้ด้วยนะครับดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือวัดโพปะทับช้างครับอยู่ที่อำเภอโพปะทับช้างวัดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งเคยมาประสูติที่นี่เข้าใจว่าเมื่อก่อนนี้ก็คือการสัญจรเดินทางด้วยทางเรือครับทางนั้นก็เป็นต้นตะเคียนใหญ่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นต้นของตะเคียนต้นนี้ครับที่อยู่ทางเข้าหน้าวิหารหน้าโบสถ์ล้มคอมาไว้ที่นี่คนก็มาหาขอหวยกันตามเรื่องตามราวอันนี้ศาลสมเด็จพระเจ้าเสือครับพระเจ้าเสือหรือสมเด็จพระยาภุสมเด็จพระสุริยินทราธิบดีคือพระเจ้าเสือครับวัดนี้สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2242ก่อนเสียกรุงอยู่ประมาณ80ปีครับหรือ300ปีมาแล้ววันนี้เคยเป็นคือขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกที่เห็นอยู่นั้นก็คือฝั่งแม่น้ำน่านหรือแม่น้ำพิจิตรครับคือแม่น้ำน่านสายเก่าแม่น้ำน่านสายนี้ก็สามารถเชื่อมขึ้นไปที่จังหวัดพิษณุโลกได้เพราะสมัยก่อนเดินทางด้วยทางเรือครับของแม่ของพระเจ้าเสือได้ขึ้นปวดท้องขึ้นประสูติณที่นี้เพราะว่าไปไหว้พระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกครับสถานที่ประสูติก็น่าจะบริเวณนี้ที่เขาระบุไว้ก็คือจุดที่สร้างวัดครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือวัดโพปะทับช้างนะครับเป็นวัดที่พระเจ้าเสือทรงประสูติที่ตรงนี้สันนิษฐานว่าพระเจ้าเสือนี่ก็คือพระเจ้าศรีสันเพชรที่8ครับเป็นกษัตริย์องค์ที่2ของราชวงศ์บ้านภูหลวงและเป็นกษัตริย์องค์ที่29แห่งกรุงศรีอยุธยานะครับของราชมาปีพ.ศ. 2246ถึงพ.ศ. 2251ครับเกิดที่จังหวัดพิจิตรครับบุตรของพระเจ้าเสือพระเจ้าไทยสานี่ก็รู้จักครับอาเคยานประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมมโกศนี่ก็อ่านประวัติศาสตร์ก็รู้ครับบิดามารดาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครับพระเจ้าเสือหรือพระเจ้าศรีสันเพชรที่8ครับก็อันนี้ประวัติผมก็ฟังมาไม่แน่ชัดเท่าไหร่ว่าประวัติเป็นมาอย่างไรแต่เท่าที่ทราบหลวงพ่อโตที่ประดิษฐ์อยู่ในวัดโพปะทับช้างอยู่ในโบสถ์ก็คือสร้างมาพร้อมคู่กับวัดเลยสำหรับวัดโพปะทับช้างนี่ก็คือตอนพระเจ้าเสือขึ้นครองราชก็คือพระราชทานคหบดีข้าทาสบริวารมาประมาณ200ครอบครัวครับมาสร้างบ้านแล้วก็สร้างวัด
ดูแลรักษาพื้นที่แห่งนี้ไว้200ครอบครัวนี่ก็เป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับถ้าเป็นหมู่บ้านคงรอบๆ บริเวณวัดนี่ก็คงเต็มหมดก็ต่อมาตามประวัติศาสตร์ก็เหมือนกับว่ามีโรคหาหรือโรคระบาดอะไรอย่างเงี้ยก็หายสาบสูญไปอยู่ในช่วงหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ก่อนที่จะมาค้นพบครั้งใหม่ส่วนเจดีย์ก็คงสร้างแต่นอนส่วนที่เป็นไม้หรือลังคาที่เป็นไม้ก็น่าจะโดนไฟไหม้มั้งครับเพราะช่วงหนึ่งถ้าปล่อยทิ้งร้างไปก็น่าจะเป็นป่าไฟป่ามาก็คงโดนเผาผลาญไปทางโน้นมีประวัติคร่าวๆเดี๋ยวผมจะไปอ่านดูครับตอนนี้ผมเดินเข้ามาภายในวัดโพประทับช้างเลยนะครับพบกันในรายการรุ่นตอนนี้ผมก็ขึ้นมาเข้ามาอยู่ในวัดโพประทับช้างแล้วนะครับก็ตามร่องรอยการก่อสร้างก็คงหักตามการเวลาอาจจะด้วยความแข็งแรงไม่มีใยเหล็กเสริมในสมัยนั้นสำหรับหลวงพ่อโตซึ่งประดิษฐานอยู่ในวัดโพประทับช้างนี้สร้างมาพร้อมกับวัดครับตามที่ในประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ยังสมบูรณ์ดีอยู่ก็ไม่น่าจะได้แต่งเติมอะไรส่วนหลังคาก็ทำขึ้นมาใหม่ถ้าดูอย่างกำแพงโบสถ์นะครับก็คือสร้างมาแต่สมัยนั้นจริงตามรูนี้ที่มีเหล็กเขาก็เป็นที่ไม้เป็นคานยึดก็ต้องเสียบเป็นคานเข้าไปแต่ที่มีเหล็กลวดกั้นก็คือเป็นรูเพื่อไม่ให้นกวิราบเข้าไปทำรังเข้าไปซ่อนประมาณนั้นส่วนที่น่าจะโดนเผาและไหม้ไปกับไฟสำหรับประวัติผมก็เคยอ่านและก็เคยดูมาก็ฟังแต่เขาเล่ามาที่ว่าพระเจ้าเสือตอนขึ้นครองราชแล้วก็พระราชทานข้าบดีมาประมาณ200ครัวเรือนเพื่อมาดูแลรักษาวัดเพราะว่าเขาได้มาสร้างวัดนี้ขึ้นไว้เป็นที่ระลึกที่ประสูติของพระเจ้าเสือเองครับสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่หน้าวัดตรงนั้นส่วนวัดนี้ได้กลายเป็นวัดร้างเขาก็สันนิษฐานว่ามันเป็นโรคระบาดหรือโรคหาคนก็เลยสูญหายไปช่วงระยะหนึ่งก่อนที่ประวัติศาสตร์จะโดนลบเลือนไปสำหรับนักประวัติศาสตร์เขาก็คงรู้เรื่องนี้ผมก็อ่านมาจากประมาณนั้นแหละครับไม่เล่าผิดเล่าถูกผมไม่รู้ถ้าอย่างดูผนังกำแพงโบสถ์นี่ก็สมัยพระเจ้าเสือนี่มีปูนใช้แล้วใช้ปูนเป็นแล้วถ้าเข้าโครงจากกรุงศรีอยุธยาสมัยพระเจ้าเสือนี่ติดต่อกับฝรั่งแล้วนะครับสมัยอยุธยาฝรั่งคงนำเทคโนโลยีสมัยนั้นเข้ามาก็เนี่ยใช้ได้แล้วเพราะว่าการประปาเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชพระนารายมหาราชนี่น่าจะเจริญดวงกับพระเจ้าเสืออยู่ถ้าประวัติอ่านจำไม่ผิดเพราะท่านใช้ทำน้ำประปาเรียนแบบมาจากอิตาลีใช้เป็นแล้วก็น่าจะประมาณนั้นส่วนอาณาเขตของวัดผมก็เข้าใจว่าจะกว้างพอสมควรตรงจุดที่เดินอยู่นี้ก็คือโบสถ์ครับวัดในอยุธยานอกจากตรงที่เป็นตัวโบสถ์นี้แล้วข้างโบสถ์ก็จะมีกำแพงล้อมรอบครับจากข้างกำแพงก็จะเป็นหลังคาคือนี่ชั้นในของโบสถ์นอกออกไปถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือศาลาการประเรียนศาลาสงฆ์นี่อาจจะไม่ได้สร้างด้วยอีกนะครับอาจจะเป็นสร้างด้วยไม้หรืออะไรประมาณนั้นเมื่อไฟไหม้มาก็สูญหายไปส่วนที่เป็นอิฐน่าจะเป็นทางพุทธศาสนาศาลาการประเรียนหรืออะไรด้วยเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆครับอันนี้ก็คือด้านหลังของโบสถ์ครับก็เป็นแนวระดับเดียวกันถ้าเป็นสมัยนี้กับสมัยก่อนสิ่งก่อสร้างระดับนี้ก็มหึมาครับใหญ่สมัยนั้น
ใช้ไม้เป็นคานครับเท่าที่เห็นรูเจาะคานไม้ทั้งนั้นข้อแสดงว่ามีรูไม้มาด้านนี้แสดงว่ามันต้องมีเสาเนี่ยมันมีล้มไปเนี่ยมีเสาเดียวก็น่าจะเป็นประมาณนั้นส่วนเสาใบซีมเสมาที่อยู่ข้างบนไม่แน่ใจว่าจะเป็นของใหม่หรืออะไรประมาณนั้นทำมาอยากให้ดูอีกทางด้านทิศน่าจะเป็นทิศเหนือมั้งครับทางด้านนี้ทางด้านทิศเหนือนี่จะเห็นกำแพงแล้วก็เป็นรอยตั้งของเสาขึ้นก็น่าจะเป็นที่ถ้าภาษาชาวบ้านนี้เหมือนกับว่าเป็นที่ชุมนุมของชาวพุทธหรือชาวบ้านที่มาทำกิจกรรมทางสงฆ์อะไรประมาณนั้นเนี่ยครับเท่าที่เห็นเนี่ยก็ที่เป็นฐานอิฐนี่ผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นธาตุหรือที่ใส่เท่าฐานกระดูกคนสำคัญที่เป็นฐานเจดีย์เนี่ยผมเชื่อได้เลยนะว่าเพราะว่าสมัยผมก็ยังทำอยู่ว่าการสร้างเจดีย์หรือสร้างโบสถ์เนี่ยข้างใต้จะมีการฝังลูกนิมิตใช่ไหมครับตามแนวคิดศาสนาพุทธทางบ้านผมเขามีเหรียญเงินหรือมีอะไรนะขันทองแดงเขาก็ไปรวมฝังไว้กับลูกนิมิตใต้ฐานโบสถ์เพื่อเป็นเสริมสิริมงคลความเชื่อว่าจะส่งตัวเองไปสวรรค์ครับจะสังเกตว่าพอมาข้างหน้าโบสถ์ทั้งสองข้างจะมีเจดีย์ลายแบบนี้ครับเจดีย์ลายตั้งอยู่ครับด้านโน้นก็มีรหัสลงมาน่าจะรูปแบบเดียวกันนี่ก็คือด้านทิศตะวันตกทางด้านแม่น้ำครับบนนี้จะแปลกปกติโบสถ์จะหันหน้าทางทิศตะวันออกแต่นี่จะหันหน้าทางทิศตะวันตกคงจะสร้างเกี่ยวกับความเชื่อว่าประสูติทางด้านโน้นครับเลยสร้างโบสถ์หันหน้าไปทางโน้นเลยทางที่ตะวันตกอันนี้ก็คือวัดโพประทับช้างถิ่นประสูติพระเจ้าเสือครับหรือพระเจ้าสันศรีสันเพชรที่8พระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2ของราชวงศ์ภูหลวงครับราชวงศ์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาก่อนที่จะเสียกรุงและเป็นกษัตริย์องค์ที่29ว่าประมาณนั้นครับผมก็แปลกใจว่าตรงนี้ทำไมมีนกหงส์หยกนกแก้วเยอะจังเลยไม่ใช่นกเลี้ยงครับมันอยู่เป็นกลุ่มเป็นฝูงเลยเหมือนนกพิราบยังไงอย่างนั้นถ้าน้องเขาไม่พูดผมไม่รู้อ่ะโอ้มีแต่นกแก้วทั้งนั้นเลยเต็มไปหมดเลยทั้งทั่ววัดโอ้ดีอ่ะผมก็เพิ่งเห็นนกแก้วมารวมตัวกันอยู่เนี่ยบนต้นไม้มีแต่นกแก้วนกหงส์หยกทั้งนั้นเลยดีจังเลยอ่ะส่วนที่ก่อโบสถ์นี้มีแต่นกพิราบที่ร้องๆนี่นกแก้วทั้งนั้นเลยเพื่อนที่เขามารับชมก็ฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันให้ด้วยนะครับคนก็เอามาทำบุญเรื่อยก็น่าจะอยู่ที่นี่นะครับหลวงพ่อโตซึ่งอยู่ในอุโบสถเขาว่าศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าความเก่าแก่ก็มาพร้อมกับโบสถ์สมัยสร้างโบสถ์ครับเป็นปูนปั้นสมัยอยุธยาเลยก็สาธุขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและติดตามชมจนจบขอบคุณมากนะครับ